ฉากฉากหลังในไล่ทับแก่กับว่าไล่ปะคนหลายผัวนี่ดูนะโอ้เขาทาว่ะคนมาอีกอันตังมีปากเข้ามาตาหมาไหมให้เขาวาดให้เต็มรูปหมาไปมือว่านพอได้ว่าสองมือพอได้มันนี่มาคุ้มได้แล้ว
พวกหันคือเมื่อก่อนยังหันทดลองนี่โปรแกรมนี่แต่เมื่อเราเลยนะมันอย่างนั้นใช้ไล่เดือนหนึ่งทำมันต้องใช้ไล่เดือนวัดบึงว่างเง่าตำบลเกิดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอบอกบุญมะย่างพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายคือต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังเหย้าโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังเหย้าสอบถามโดยตรงได้ทีหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม0897093636นิสัมมากรณังสยโยใครควรก่อนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจนะสำหรับผู้รับฟังในการธรรมะสกิจใจสุขกายสบายจิตสำหรับผู้รับฟังในการพินิจรักพิทักษ์โดยใจวันนี้วันเสาร์แล้วเนาะวันเสาร์วันเสาร์ที่1เดือนมกราคม2565เป็นวันแรมเป็นวันแรม13ค่ำเดือนอ้ายเดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งนั่นในเดือนข้างคืนข้างแรมพรุ่งนี้ก็วันพรุ่งนี้ก็วันพระแล้ววันอาทิตย์ตรงกับวันพระนะวันนี้วันเสาร์วันนี้หลวงพ่อคงเล่าเรื่องเดินทางเรื่องอุบัติเหตุบ้างเนาะเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติเมื่อไม่กี่วันมานี้ได้ทุกวันนี้ก็เหมือนกันไม่มีชั่วโมงไหนที่ว่างจากการใช้สอยบนถนนหมายถึงว่ายานพาหนะวิ่งอยู่บนถนนตลอด24ชั่วโมงตลอดวันตลอดปีก็ขับเคลื่อนไปมาแต่ต้องระวังและทีนี้ช่วงระยะนี้ก็รถก็เยอะดูว่าถนนก็ขับแคบไปบอกฝากว่าต้องระวังเนาะที่หลวงพ่อดูในข่าวที่ไม่ใช่เรื่องประเมินนะตำรวจออกมาแล้วจะเกิดเป็นพันเที่ยวแล้วเนาะที่เป็นพันครั้งแล้วที่เกิดอุบัติเหตุตายไปก็เยอะบาดเจ็บก็เยอะสาหัสก็เยอะเนาะสรุปไม่มีใครอยากเป็นหรอกไม่อยากจะเกิดไม่อยากจะมีไม่อยากจะเป็นมองแค่กลับบ้านบางคนเนาะก่อนถึงบ้านแค่บางที500เมตร500ลูก5กิโลเมตรซ้ำไปน่าคิดนะน่าคิดตายอยู่ใกล้บ้านนั่นแหละเพราะอุบัติเหตุรีบกลับบ้านไหมหรือขณะที่เราเดินทางนั่นเราเดินทางมาระยะยาวไกลเป็นต้นแล้วถึงเร่งเพื่อจะกลับบ้านอุบัติเหตุใกล้บ้านใกล้บ้านใกล้จะถึงแล้วเกิดอุบัติเหตุบางคนถึงแก่ชีวิตนะนะถึงแก่ชีวิตติดต่อไม่ได้ทำไมหายไปบอกไม่กี่โลก็ถึงบ้านแล้วเนี่ยทำไมหายไป
พอดีเจ้าหน้าที่แจ้งมาแล้วก็กู้ภัยบางเลยก็แต่ทุกวันนี้ก็มีกู้ภัยช่วยถ้าคิดถึงภาพว่าไม่มีกู้ภัยไม่มีมูลนิธิไม่มีอะไรนะน้องพ่อว่าน่าจะอนาถอเนกอนาถพอสมควรเนาะซากศพแล้วก็คนเจ็บคนเจ็บเต็มไปหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยคือหมายถึงว่าเราทำไมมาสรุปอยู่ตรงนั้นมันมาสรุปเพราะว่ามันบางคนนะนะไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ร้อยคนก็เป็นนักแสดงทั้งหมดก็เพราะยานพาหนะเพราะความสะดวกไงเราอย่าไปโทษความสะดวกเลยนะอย่าเลยไปโทษความสบายเลยเช่นวันนี้ก็เหมือนกันทำไมบังเอิญหรือเปล่าบังเอิญเนาะวันเสาร์ก็ตรงกับวันที่หนึ่งพ.ศ.ขึ้นพ.ศ.ใหม่พอดีวันที่1มกราคม2565น้องพ่อได้มาพบปะก็บอกว่าอาจจะไม่ได้มาด้วยตัวเองเนาะพอหลวงพ่อติดข้าพูดถึงภารกิจก็เยอะเหมือนกันเนาะเยอะเหมือนกันหลวงพ่อไม่ค่อยว่างเหมือนกันช่วงไม่ใช่ว่าช่วงนะเป็นบางช่วงนะเป็นบางช่วงจริงๆนี่ก็พอดีเปิดเนี่ยแล้วโควิดก็ตามมาโควิดก็กระจายกันนะอะไรโอมิครอนนั่นแหละนั่นนะมันกระจายเร็วแต่อย่าไปวิตกกังวลอะไรเลยมันคงไม่มันก็ถูกค้อนถูกไม้มันคงไม่ถูกมือกับถูกสารเคมีอย่างหนักมันคงไม่เหมือนอุบัติเหตุหรอกใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้แล้วก็รักษาดูแลระวังแต่อย่าระแวงจนเกินไปเท่านั้นเองแล้วก็สบายกว่าถ้าไปคิดแต่กลัวอยู่นั่นแหละกลัวจนไม่ได้ทำอะไรกลัวจนออกจากบ้านไม่ได้นี่ก็ไม่ใช่มันก็ที่ชุมชนเท่านั้นแหละที่แออัดชุมชนในลักษณะถ้าหลวงพ่ออยู่โล่งๆที่อย่างยศกี่ในห้องส่งที่วัดอันนี้น้องพลอยอยู่ในห้องส่งนะแล้วอย่างก็หมายถึงว่าก็อยู่ที่โล่งๆแล้วก็ต้องระวังเนาะช่วงนี้ก็กรมอุตุบอกว่าอุณหภูมิจะลดลงจะเย็นจนถึงวันที่4ที่5นั่นแหละอันนั้นคือน้องพลอยเราตามกรมอุตุเนาะกรมอุตุภัยพิบัติบางที่บางแห่งก็ต้องงดง่ายๆเขาอย่างยกตัวอย่างวันนี้เราพอมาออกคลื่นอายุเนาะคลื่น FM 100.0 ร้อยใจของชาวเทศบาลก็เลยได้งดเดืองบิณฑบาตปีใหม่เลยได้งดปกติเราพ่อก็ไปที่ผ่านมาก็ไปทุกปีเนี่ยมีประสักปัญหาก็เรื่องโควิดก็งดไปไม่เป็นไรแต่เรื่องวิทยุน้องพ่อไม่งดนะน้องพ่อยังมาเป็นปกติก็ขอบใจคนที่อยู่ด้วยแต่การธรรมะบรรยายทำนะพินิจโดยรักพิทักษ์โดยใจก็ดีหรือธรรมะสะกิดใจก็ดีโยมพ่อเหลือดูแลอยู่ดูแลอยู่ที่คลื่น FM 100.0 เมกะเฮิรตซ์คลื่นของเทศบาลแต่ถ้าทางคลื่นนู้นน่ะธรรมะสะกิดใจคลื่นของFM 97.0 เมกะเฮิรตซ์อันนั้นอยู่อยากค่อยตอนนี้ซ่อมแซมอยู่แล้วก็ทางนั้นโดดีเจจิตสดานามเชียงใต้แล้วก็ดีเจสาวหนองก็ดูแลทางนั้นแล้วก็มากล่าวถึงที่สวทที่นี่สวท FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์สวทมหาสารคามมันนะทีนี้นะบอกย้อนไปบอกเวลานิดหน่อยเนาะถ้า FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์นี่ก็เวลาบัดเช้าวันเสาร์นั่นแหละ 4:30 น. 4:00 ปกติเนาะแล้วก็ตอน 9:00 น. เช้าเสาร์อาทิตย์ 9:00 น. ถึง 10:00 น. อย่างเช่นวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ด้วยคืน FM 100.0 นั่นนะ 100.0 เมกะเฮิรตซ์คืนร้อยใจของชาวเทศบาลร้อยใจคนทุกคนนั่นแหละ ชาวเทศบาลก็คน
คนข้างนอกกับคนรวมโดยช่วยกันเนาะที่สำคัญที่สุดก็ระวังเลยเวลาออกนอกบ้านใช้ถนนร่วมกันใช้รถรถมันเยอะมันก็ย่อมจะมีอุบัติเหตุบ้างแหละแต่อย่ามันมากนักในลักษณะถ้ามันมีมากมันก็มีมากกันเนาะถ้ามีอะไรมากตอนนั้นก็ธรรมดามันก็ธรรมชาติมีเกิดมามากก็ตายมากมีเกิดนี้มากก็เจ็บมากป่วยมากกันในลักษณะแล้วก็มีเวลา11โมงเช้าถึงเที่ยงขึ้น AM 106.5 เมกะเฮิรตซ์ของสวทมหาสารคามนะพินิจโดยรักพิทักษ์โดยใจวันเสาร์วันนี้ก็ตอน11โมงเช้าอย่างเป็นต้นถึงเที่ยงหลวงพ่อก็ย้อนกลับมาเรื่องอุบัติเหตุรถเกิดจากน้ำมือใครก็น้ำมือของมนุษย์เรานี่แหละผลิตขึ้นมาได้ความสะดวกได้ความสบายไปโน่นไปนี่ก็คล่องวันนี้ก็มีงานปีใหม่ตอนเย็นอยู่ที่บ้านดอนที่สุขเนาะตำบลหนองหลวงศิลปูมิโดยเอ็ดพรุ่งนี้ก็ตอนเย็นจะเจริญพุทธมนต์ตอนเช้าพรุ่งนี้เช้าวันอาทิตย์ก็ตรงกับวันพระด้วยกระชั้นเช้าในลักษณะทำบุญเนาะให้เป็นสิริมงคล เป็นสิริมงคลเป็นมงคลกับตัวเองมงคลชีวิตบุญกุศลเขาเรียกว่าเป็นมงคลความสะอาดสะอ้านทางด้านจิตใจความไม่เอาไหนของจิตเราไปทำครบความไม่เอาไหนของจิตความขี้เกียจที่ค้านนี่เป็นต้นเราไม่ต้องเอาไม่ต้องครบกับเขาเอาความขยันดีกว่าทำคุณงามความดีกว่าจะเป็นปีใหม่ปีเก่าจังที่งดเว้นไม่ได้ก็เรื่องนะเรื่องเลี้ยงกินเลี้ยงกันกินเหล้าเมาสุราเหมือนเดิมนั่นแหละจริงๆถ้าพูดถึงแต่มันก็ขัดกับศีลธรรมมันนะอย่างยกตัวอย่างเมาแล้วไม่ขับเมาแล้วขับเต็มไปหมดเลยแบบนี้ยุ่งเลยเนาะแบบนี้ยุ่งเลยน้องพ่อถึงว่าที่มันมีอยู่ก็รักษามันไว้จะเป็นสมบัติพระสถานก็ดีจะเป็นของวัตถุสิ่งของก็ดีอะไรก็ดีสิ่งที่เราหามาได้โดยน้ำพักน้ำแรงของเราด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของเราจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นนนท์เป็นนี่เป็นปัจจัยสี่ทั้งหมดเราต้องประคับประคองเราต้องดูแลรักษาเหมือนกับเรามีรถอย่างเงี้ยเรามีรถเราก็ดูแลรักษาไม่ใช่สักแต่ว่าใช้ตะบี้ตะบันไม่ใช่นะสังขารร่างกายของเราก็เหมือนกันก็ต้องดูแลปากดูแลฟันดูแลหูดูแลตาดูแลทั้งหมดนั่นแหละดูแลทั้งหมดต้องดูแลรักษาไงต้องรักษาไม่ใช่ปล่อยไปตามเรื่องถ้ายิ่งเป็นเมาค้างข้ามวันข้ามคืนเป็นต้นอันนั้นไม่ใช่ดูแลรักษาแล้วนะมันทำลายมันแล้วนะมันทำลายหลวงพ่อท่านบอกก็คิดสิ่งที่ดีๆเราคิดได้นะแต่เราไม่ทำดีกิเลสมันพาเราตกต่ำเนาะความชั่วทั้งหมดทั้งมวลมันพาเราตกต่ำมันไม่ใช่พาเราสูงขึ้นนะมันตกต่ำแน่นอนถึงวันใดวันหนึ่งก็ถึงแก่หายนะถึงความวิบัติไงก็ลักษณะเตือนกันอย่างนี้เนาะรายการธรรมะก็มาเตือนกันอย่างนี้เลยที่เตือนได้เพราะอะไรรู้ไหมก็หลวงพ่อฝึกหัดขัดเกลาแล้วก็ฝึกสมาธิทำสมาธิพระปฏิบัติมานั่นแหละก็เลยนะคนทั่วๆไปทำไมเห็นทุกข์เห็นโทษมาน้ออย่างนี้เป็นต้นไงไม่เห็นทุกข์เห็นโทษ
ไม่เห็นโทษความโกรธความเกลียดความเกลียดชังนี่เป็นต้นความเกลียดชังที่มันมีอยู่เรารักษาเราจริงๆเราเอาไว้ทำไมถ้าพูดถึงตามหลักหลวงพ่อว่าน่าจะทำลายทิ้งเนาะเหมือนกับขยะขยงเราสิ่งที่นั้นเราก็ยังทิ้งเลยขยะเราก็คัดทิ้งกันได้ไหมแต่ของไม่ดีในจิตใจนี่ทำไมไม่คัดทิ้งบ้างทำไมไม่คุณงามความดีไปขับไล่ใช้ส่งมันบ้างทำไมไม่ลบราฆ่าฟันกับมันบ้างเลี้ยงมันไว้ทำไม ความชั่วความขี้เกียจขี้คร้านความไม่ไหนในชีวิตเนี่ยบางคนเกิดขึ้นมาเอาง่ายๆคือเกิดมา10ปี20ปี30ปีจนกระทั่งบางที40 50ปียังไม่ได้ประโยชน์จากการเกิดมาเลยแต่บางคนมาดีอยู่ต้นมาเสียอกเสียใจเมาแอะเลยทีนี้หนักๆเข้าติดงอมแงมเลยมีคนหนึ่งน้องพอเห็นในข่าวนะติดเหล้าอาละวาดเจ้าหน้าที่เอาจับไปขังไว้ที่ท่านี้ขอกินเหล้าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ให้เนาะตายเลยไม่ได้กินเหล้ามันคือง่ายๆมันเคยได้กินนะกินตามกิเลสตามความรู้สึกนึกคิดทำตามใจคิดตามใจตัวเองไงเดี๋ยวที่นี่หยุดชะงักเลยที่นี่จบเหตุเลยตายจริงอย่างนี้เป็นต้นเขาบอกว่ามันก็เป็นไปได้เหมือนกันถ้าไม่ได้กินข้าวตายช้านะอันนั้นคือมันติดไงเสพแล้วมันติดจนกระทั่งว่าติดจนเขาเรียกว่าแกะไม่ออกเป็นต้นไงไม่รู้ทุกข์รู้โทษต้องเติมเข้าไปมันก็เครื่องดื่มทั่วไปก็เหมือนกันไม่มีมันก็อยู่ได้ถ้าพูดถึงตามหลักไม่มีก็อยู่ได้แต่ทำไมทีนี้ที่เขาผลิตขึ้นมามันก็ได้จำหน่ายนั่นแหละมันก็ได้แจกได้อะไรนั่นแหละคนก็เลยติดเมื่อก่อนไม่มีอยู่ได้มันอยู่ได้ไม่มีกัญชาอยู่ได้ไหมไม่มีเหล้าอยู่ได้ไหมไม่มีบุหรี่อยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่เราดันไปเสพให้มันติดติดแล้วทีนี้มันก็เลยงดไม่ได้เลิกไม่ได้ลดไม่ได้ละไม่ได้เลิกมันเป็นลักษณะนี้อะไรเขาเรียกว่ามันติดไงถ้าเสพแล้วมันไม่ติดไม่เป็นไรอย่างนี้แต่ไม่ควรเสพนะไม่ควรเสพมันก็เสพกับความชั่วอย่างนี้ทำความชั่วมีใครยกย่องสรรเสริญบ้างทำความชั่วไม่มีใครหรอกพ่อแม่ก็เบื่อคนรอบข้างก็เบื่อพี่น้องก็เบื่อในสถานเขาเบื่อกันเองนะเพราะความขี้เกียจอีกคนทำก็ทำง่ายๆทำอยู่นั่นเลยใช่ไหมล่ะทำอยู่นั่นเลยอีกคนไม่ทำก็ด้านไม่ทำอย่างนั้นเช่นนี้เป็นต้นลำบากไหมก็ลำบากดิลำบากเลยคนอื่นก็ทีนี้ก็เขาก็เกลียดไงคำว่าปล่อยวางในศาสนาไม่ใช่ปล่อยวางเองจะทำอะไรก็ทำเธอจะทำอะไรก็ทำเธอคุณจะทำอะไรก็ทำไม่ใช่ลักษณะอย่างนั้นถ้างั้นก็ต้องคงไม่ต้องมาบอกกันสอนกันนะเนาะเมาแล้วอยากขับเป็นต้นง่วงแล้วให้หยุดพักค่อยไปต่อในลักษณะแต่นี่มันฝืนไงมันฝืนไปแล้วทีนี้วูบเดียวเท่านั้นแหละคำว่าหลับในเข้าใจมั้ยมันก็แวบเดียวเท่านั้นเสี้ยววินาทีเท่านั้นอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นก็เหมือนกันเสี้ยววินาทีเท่านั้นแหละไม่ได้นานนะไม่นานถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์จริงๆนั่นแหละเราก็น่าจะรู้ถูกรู้โทษอยู่จริงๆเราอยากเป็นไหมไม่อยากเป็นหลวงพ่อเช่นกันไม่อยากมีไม่อยากเป็นสิ่งเหล่านั้นอยากมีแต่คุณงามความดีอยากมีการยิ้มแย้มแจ่มใส
ไม่ชู้ไม่ใช่หน้าบูดหน้าเบี้ยวไม่ใช่แล้วแต่ลักษณะคุยกันได้เมื่อคนอยู่ด้วยกันเอาลองดูดิคนที่เกลียดกันเกลียดเขาเรียกว่าเกลียดเข้ากระดูกแดงกระดูกดำหลวงพ่อเข้าใจไปอย่างนี้นะเห็นความหมกมุ่งของคนอื่นก็เห็นถ้าอยู่ด้วยกันเห็นทุกวันนี่เป็นต้นเสร็จแล้วเห็นทุกวันนะทีนี้เราก็สะสมไงเราไม่หัดทิ้งบ้างถ้าอย่างหลวงพ่ออย่างเงี้ยหลวงพ่ออยู่กับลูกน้องอยู่กับลูกศิษย์อยู่กับบริวารอยู่กับอะไรลักษณะง่ายๆอยู่กับม้ากับแมวอยู่กับพระกับเนรอยู่กันนะถ้าปล่อยวางไม่เป็นก็ทุกข์อ่ะไม่ใช่ทุกข์ใต้หาใต้หงนะทุกข์ใต้หกใต้เจ็ดเลยใต้ห้าใต้หกใต้เจ็ดใต้เจ็ดเลยถ้าเราไม่ฉลาดใช่ไหมนะแต่นี้เราไม่ตายเพราะมีปัญญามันก็ได้แค่นี้นะเนาะแต่ก็บอกนะไม่ใช่ไม่บอกเมื่อกันหลวงพ่อมานั่งถ้าไปคิดบอกว่าคงไม่มีใครฟังหรอกคงไม่มีใครติดตามคงไม่มีใครใส่ใจหรอกหลวงพ่อว่าในเมื่อมีเครื่องส่งมันก็มีเครื่องรับที่ชัดเจนนะก็หมายถึงว่าคนทำงานนี่นะมันก็ไปขายของเนี่ยเราไปขายของเราขายได้ชิ้นแรกชิ้นที่สองชิ้นที่สามแล้วก็ดีใจใช่ไหมถ้าขายไม่ได้มีคนแบะร้านเราอย่างนี้เป็นต้นเราก็อุ่นใจเราก็ดีใจแล้วอย่างนี้เป็นต้นการทำงานก็เหมือนกันก็มีคนโทรมาอย่างนี้คือตัวชี้วัดไงโทรหาหลวงพ่อบ้างบางทีไปเจอหน้าก็บอกว่าหลวงพ่อบอกว่าผู้ขาดติดตามอยู่อย่างนี้เวลาหลวงพ่อจำหลวงพ่อไอ้นี่ก็เขาเข้าใจหลายคนก็โทรมาถามหลวงพ่อไม่สบายก็ยังมีคนโทรมาถามก็แสดงว่านั่นคือหมายถึงว่าแค่นั้นก็ดีใจแล้วมีคนติมีคนชมมีคนติดตามนี่เป็นต้นหรือเราจะไปหวังบอกว่าคนต้องติดตามเราเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนมันไม่ได้หรอกมันไม่ได้เพราะส่วนมากบางคนปกติธรรมดาธรรมชาติเคยเข้าใจเรื่องไทยมุงไหมไทยมุงถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยโอ้ยมุงเต็มเลยไงมุงเต็มเลยสักพักหนึ่งก็หายไปเป็นอดีตไปก็เหมือนกับเวลาคนมันเห่อไงคนมันเห่อแป๊บเดียวเท่านั้นแหละก็เหมือนกับหลวงพ่อเปรียบเทียบมันกับข้าราชการประจำกับคนมีงานจรเป็นต้นบันเทิงเนี่ยถ้ามีอุปสรรคอะไรนี่อันนี้เรียกว่างานไม่มีเวลามันมีก็มีทั้งเยอะแยะแต่ข้าราชการไม่ใช่ว่านี่คืองานประจำได้รับประจำอยู่แล้วเช่นนี้เป็นต้นอาจจะไม่กระทบก็ได้ใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลัก มันเป็นมาตรฐานของมันอยู่แล้วถ้าสายบันเทิงถ้ายกตัวอย่างถ้าหลวงพ่อเป็นสายบันเทิงเอาง่ายๆคือพูดเรื่องใกล้ตัวถ้าหลวงพ่อโควิดอย่างเงี้ยมีกิจนิมนต์สถาญาติโยมเขานิมนต์เสร็จเจอโควิดเลื่อนถ้าไม่เลื่อนก็งดเลยเช่นนี้เป็นต้นแล้วไปเห็นพวกที่สายบันเทิงทางโลกอะนักร้องนี่เป็นต้นโอดควรกันวุ่นวี่วุ่นวายหมดใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นไงก็ระหว่างมีคนมีงานประจำได้รับค่าแรงอยู่ประจำอยู่แล้วอันนี้คงไม่ถึงขนาดเดือดร้อนอีกคนหนึ่งมีเวลามีบางคนมียังไม่ได้เก็บไงก็เหมือนกับหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าลูกน้องหลวงพ่อทั้งหลายคนลูกน้องนะแล้วคนทั้งโลกทั้งแผ่นดินเนี่ยเจออย่างนี้เยอะไหมเยอะดิเยอะแน่ๆอย่างเก็บหอมรอมริบมาก็กล่าวว่าเออกิจการนี้จะไปได้ค้าขายก็ไปได้เรารายรับเราก็มีอะไรก็มีก็พอไปได้ไปดาวรถเท่านั้นแหละมาเจอโควิดไม่ใช่คอตกนะแทบจะหัวดุดเงยไม่ขึ้นเลยอย่างนี้เป็นต้นที่เขาให้ยืมไม่อะไรอย่างอันนั้นคือมีหลักทรัพย์ค้ำประกันใช่ไหมแต่บางคนกล่าวว่าจังแม้แต่มอเตอร์ไซค์นะถ้าพูดถึงตามหลักไม่ใช่เฉพาะรถยนต์นะก็พอจะมีเงินไป
ทุนไปดาวไปดาวเพื่อจะมาประกอบสัมมาอาชีพเนี่ยอ่ะมาแล้วประกอบสัมมาอาชีพก็ไม่ได้คือค้าขายก็ค้าขายไม่ได้ไม่รู้จะค้าขายให้ใครตัวเองก็เป็นหนี้แย่เลยทีนี้แย่เลยระบบการกู้มันถึงเต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหมล่ะระบบการกู้คำว่ากู้เนี่ยโอ้เต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยกู้หนี้คำว่ากู้จะเป็นหนี้ใช่ไหมล่ะเช่นนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้หลวงพ่อบอกฝากว่าจะทำยังไงเนาะถ้ายิ่งคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมทีนี้ไม่ได้ใช้ปัญสติปัญญาทางธรรมไปแก้ไขปัญหาชีวิตอันนี้หนักเลยหนักน่าสาหัสเลยคนที่มีธรรมอยู่บ้างเข้าใจธรรมะอยู่บ้างแล้วก็มีสติมีปัญญาในมีทางออกมีปัญญาดีอ่ะดีด้วยปัญญาดีนะมันก็หาช่องทางพอออกได้บ้างใช่ไหมล่ะแต่บางคนไม่มีเลยตันติ๊กเลยตันเลยไม่ใช่มืดแปดด้านนะมีเท่าไหร่มืดหมดเลยหาทางออกกับชีวิตไม่ได้แล้วก็พ่วงด้วยคนอื่นด้วยก็เหมือนน้องพ่อบอกฝากว่าที่อยู่ด้วยกันนั้นถ้าพูดถึงเอาเรื่องกิเลสมาชี้วัดกันจริงๆเอาทำความถูกใจถ้าเราสะสมมากๆเข้ามันถึงนี่แหละถึงน้องพ่อถึงได้บอกว่าอยู่ด้วยกันบอกรักกันห่วงกันหึงกันที่สุดของมันฆ่ากันคนที่อยู่ด้วยกันนั้นน้องพ่อถึงว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นถ้าเอาง่ายๆคือวิธีคิดของน้องพ่อคิดอย่างนี้เนาะอยู่ด้วยกันทั้งลูกศิษย์ทั้งหลายๆคนถ้ามีพ่อมีแม่ด้วยอะไรเลยคงพ่วงไปเยอะเลยใช่ไหมคงหนักหนาสาหัสนะแม้แต่มาบวชก็จิตใจมันทำด้วยอะไรไม่ใช่เหล็กไม่ใช่สแตนเลสนี่ใช่ไหมล่ะก็เหล็กก็เป็นเนื้อเป็นดังนี่เลยเป็นเนื้อไม่ใช่เอาอย่างอื่นมาปั้นมาหล่ออย่างที่น้องพ่อฟังมาลำของพ่อพอเข้าใจหัวจิตหัวใจนะไม่ใช่เอาเหล็กเอาอะไรมาทั้งหมดนะว่าได้ปั่นได้รอด้วยท้องคำท้องคำยังไม่มีวิญญาณคลองเลยอย่างนี้เป็นต้นนะขนาดมีดเราวางไว้เฉยมันยังทื่อเลยมันยังขึ้นสนิมเลยใช่ไหมล่ะถ้าเหล็กธรรมดาเหล็กบางอย่างใช่ไม่ขึ้นสนิมแต่มันได้ประโยชน์จากมันไหมเราต้องถามว่าสิ่งที่เรามีเครื่องมือที่เรามีเอาอย่างน้อยๆอย่างมีรถอย่างนี้มีรถถ้ามีรถเฉยๆเนี่ยมีรถเพื่อจะหน้าบานหน้าใหญ่เฉยๆเนี่ยไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่คนที่คิดออกมาจะไปดาวรถซื้อรถมาก็เพื่อจะมาค้าขายนั่นแหละใช่ไหมล่ะมาค้าขายให้ความสะดวกแก่ตัวเองแต่ถ้าเป็นเบียนกรรมอะไรก็ไม่รู้เพิ่งออกมาบางทีเกิดอุบัติเหตุแล้วพังแล้วบางทีก็เจอโดนผู้ร้ายเอาไปซะแล้วต้องมานั่งส่งกุญแจส่งอะไรมาส่งงวดนั่นคืออุปสรรคปัญหาในชีวิตที่หลวงพ่อจะบอกว่าอยู่ด้วยกันถ้าพูดถึงแล้วหลวงพ่อจะสะสมด้วยความที่คนไม่ฉลาดใช่ไหมคนไม่ฉลาดคนนั้นก็ไม่ฉลาดคนนี้ก็ไม่ฉลาดสร้างแต่ความเดือดร้อนถ้าหลวงพ่อสะสมมาในจิตใจสะสมมาในสมองโอ้โหคงหนักนะคงได้หลายเข่งสมองนี่รองรับไม่ได้นะใช่ไหมแต่ฉลาดกว่าไงถ้าบางสิ่งบางอย่างเราก็ทิ้งแต่ก็ทำหน้าที่ด้วยการสอนอยู่แต่อย่ามาไว้ในจิตใจแค่นี้มันก็สบายใจแล้วไงแค่นี้ก็สบายแล้วแสดงว่าปัญญาดีใช้ปัญญาในทางที่มันถูกต้องเราก็ไม่สะสมไงความบกพร่องของแต่ละคนมันก็ต้องมีแน่ๆไม่ใช่บกพร่องครั้งนี้ไม่มีครั้งที่สองไม่มีครั้งที่สามเผลอๆก็ไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วแหละกี่พันครั้งแล้วแหละเรื่องเดิมๆใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นถ้ามันสะสมในทางที่หาทางออกให้ความคิดไม่ได้เราก็มันก็เป็นอย่างที่ว่านั่นแหละเก็บกดมาตั้งนานโดนด่ามานานนะโดนบ่นมานานนะเดือนก่อนๆใช่ไหมเผาโรงงานโรงงานเชื้อเพลิงเลยซ้ำไปใช่ไหมเชื้อเพลิงเกียรติเท่าแก่อยู่ด้วยกันมาจึงร่วม10ปีคนไม่มีธรรมะก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะใช่ไหม
ก็เหมือนกับเปรียบเทียบหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อมีธรรมะก็ยังคงอย่างนั้นน่ะคงตายอย่างนั้นน่ะคงตายที่สุดของมันน่ะล้นหาที่ตายเป็นต้นหลวงพ่อใช้คำนี้หนักๆก็ล้นหาที่ตายมันมาแล้วเราก็ทิ้งดิเราก็ปล่อยทิ้งอะไรลักษณะมันเกิดขึ้นใหม่เราก็คุยกับเขาก็นั่นแหละคุยกันได้คุยกันที่ต้องเข้าใจน้ำเสียงด้วยนะแต่ละคนนะถ้าอย่างหลวงพ่ออย่างนี้หลวงพ่อถ้าเบาเล่าบอกไทยมึงอุบลว่ามันเล่าดอกมันก็ต้องรู้จักสำเนียงอีกคนหนึ่งอ่อนหวานแต่จิตใจมันไม่อ่อนโยนยุ่งไหมล่ะอ่อนหวานเฉยๆพูดจ๋าๆเฉยๆพูดเป็นพูดได้ทักทายมึงเหนือก็เจ้าอะไรลักษณะครับผมอย่างเนี้ยมันสะสมมากๆเข้าสะสมมากๆเข้ามันสะสมในสิ่งที่ไม่ดีไงสิ่งที่ไม่ดีเราก็อย่าให้มันเข้าไปนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราดีแต่เราดูแลกันไปดูแลกันไปเท่าที่เราดูแลได้แค่นี้แหละหลวงพ่อว่าถ้าเอาธรรมะไปใช้อย่างนี้หลวงพ่อว่าคงไม่ถึงขนาดเข็นฆ่ากันหรอกแต่นานๆก็ถ้าพูดถึงภาษาชาวบ้านก็คงตะคอกกันบ้างเล็กน้อยแล้วก็เดินทางร่วมกันต่อไปอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ไปใจจืดใจจางถึงขนาดว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วอย่างนี้ไม่ไหวแล้วอย่างนี้เหมือนกับบางคนก็เลยเถิดมันถลำจนเกินไปนะเวลาหลงก็หลงจนเกินไปมันทั้งรักทั้งหลงนะยุ่งเลยนะยุ่งเลยรักแล้วอย่าหลงถ้าหลงแล้วยุ่งเลยมันก็โลภโกรธหลงนั่นเองถ้าหลงทางตัวเองเราไม่ต้องพูดถึงนะถ้าเราหลงทางก็ฟังคำชี้แนะของคนอื่นด้วยในลักษณะมันก็ไปด้วยกันได้เป็นเพื่อนเป็นสหายเป็นมิตรเป็นสหายกันได้อย่างเป็นต้นทำอะไรก็ช่างถ้าทำเพื่อประชดประชันแล้วก็ทำเพื่อกดดันตัวเองมันพอได้อยู่ถ้าจะกดดันในทางที่ดีมันดันในความชั่วทิ้งไงเอาความดีเอาไว้ถ้าไปดันมัวแต่ดันคนอื่นนะยุ่งเลยอย่างนี้เป็นต้นเนาะอย่างนี้เป็นต้นเริ่มต้นของชีวิตทีนี้มันเริ่มต้นตรงไหนบางคนเกิดขึ้นมาในอายุมากยังไม่ได้เริ่มตกเพราะยังไม่ได้ปฏิบัติไงแต่ก้มหน้าก้มตาหวังอย่างเดียวหวังถ้าแต่งงานก็หวังจะได้ลูกมาก็หวังเรียนให้เรียนจบส่งลูกแต่เราลืมคิดไปลืมคิดไปว่าอุปสรรคปัญหานี่เราปรารถนาเราอธิษฐานเราได้ไหมให้ลูกเราจบก่อนให้ลูกเรามีการมีงานก่อนมันได้ไหมล่ะพญามัจจุราชจะเข้าข้างเราไหมล่ะก็เหมือนที่คนที่ตายโควิดเนี่ยตายโควิดทิ้งลูกทิ้งเต้าไว้ไม่รู้เท่าไหร่ตั้งเยอะแยะไปมั้ยนี่แหละความพัดภาคจากกันมีเป็นธรรมดาบางทีก็แม่พัดจากลูกบางทีก็ลูกพัดจากแม่บางทีพ่อบ้านก็พัดจากภรรยาบางทีก็ภรรยาพัดบางทีก็พ่อเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้เราไปหลงทางไหมล่ะถ้าเราคิดว่าวันใดวันหนึ่งถ้าเจอสภาวะอย่างนี้เราจะทำใจเป็นไหมทำใจได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละเราก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวเอาไปใช้นะคิดใช้วันนี้ก็ได้มีความสุขแน่ๆถ้าคิดไม่เป็นใช้ไม่เป็นก็ยุ่งเลยมีแต่เห็นความเขาเดี๋ยวเห็นแต่ความชั่วของคนอื่นเห็นความล้มเหลวของคนอื่นเราก็ต้องมาคิดความล้มเหลวมันเห็นแต่เขาสะดุดเราไม่เห็นอย่างนี้เป็นต้น อ่ะน้องปอกครับไอ้ดูไม่มองเห็นไม่มองเห็นไม่เห็นอะไรไม่เห็นนาฬิกานั่นก็เลยไม่เห็นเลยต้องพอหันดูก่อนนะถ้าเติร์ดถ้าอย่างนี้พอได้คือหน้าจอนะหลวงพ่อขอไปเดินหน้าจอเวลาอีกอย่างมันไม่ได้ตั้งเวลาหลวงพ่อก็เลยไม่รู้เสร็จแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงตามหลักเนี่ยหลวงพ่อถามข่าวเนาะถามข่าวปีใหม่แล้วความชั่วความเลวร้ายทั้งหลายก็ทิ้งไปให้เป็นอดีตไปนะ
เราตั้งอกตั้งใจทำความดีอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งอย่าไปบอกพอสอนนี้ค่อยทำมันก็ไม่ใช่นะปีนี้ค่อยทำพรุ่งนี้ค่อยทำไม่ต้องคิดได้ก็ทำทั้งนั้นเลยคิดได้ก็คือคิดได้เนี่ยคิดได้มันเป็นบุญแล้วไงคิดได้คิดดีไงถ้าเราคิดชั่วอยู่จิตใจมันนั่นอยู่เราก็ผลักดันความชั่วทิ้งกับท่านเองจะผลักดันตอนไหนนะถ้าบอกไปผลักดันไปทิ้งไปตามปีเก่ามันก็ใช้ได้อยู่ผลักดันทิ้งไปตามปีเก่าแล้วปีเก่ามันไม่มีเก่ามีใหม่นะไม่มีแต่ถ้าพูดถึงตามหลักถ้าปีที่ผ่านมาเป็นปีใหม่มันจะเป็นไรไหมไม่เป็นไรเขาก็ไม่ได้เถียงกับเราใช่ไหมมีแต่คนเราต่างหากเราบอกว่าโอ้พ.ศ. 2565เป็นปีเก่าแล้วนะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันเดือนปีพ.ศ.ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ทำให้คนดีคนเลวได้ไม่ได้ทำให้คนตกต่ำลงได้วันเดือนปีนะก็ที่บอกเข้าดาวเห็นไหมนะป่านนี้คนเข้าดาวรอเข้าดาวก็คงจะหมอบไปแล้วใช่ไหมไม่รู้จะตื่นตอนไหนเนี่ยถ้าเผื่อเมาคงเมาหลายคนนะใช่ไหมเมาก็จะฟื้นได้นะเมื่อไหร่นะยังไม่ได้เริ่มเลยแต่หลวงพ่อไม่เมาแล้วก็ไม่ต้องการก็ในเมื่อไม่เมาก็ไม่ต้องรอมันสั่งเมาใช่ไหมล่ะแต่เรามัวเมาในชีวิตไหมล่ะชีวิตจริงของเราก็เป็นอย่างนี้แหละหลวงพ่อถึงบอกมืดแล้วก็แจ้งมืดแล้วก็แจ้งหลวงพ่อไม่ได้ต้านบอกพ่อสอนนี่มันคือเรารู้ให้มันรู้ลึกรู้หลักความจริงเท่านั้นเองเราทำดีวันนี้ดีไหมดีถ้าเราทำชั่วเมื่อวานเนี่ยที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาเดือนธันวาคมเราทำชั่วมาตลอดมันชั่วไหมถ้าเราทำดีมาตลอดก็มันก็ดีนี่ไม่เห็นเป็นไรหลวงพ่อว่ามันมีมืดกับแจ้งเท่านั้นนะแต่คนฉลาดเลยมาสมมุติเรียกว่าวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้เปล่าเป็นอาทิตย์เดี๋ยวก็หมุนวนมาเป็น7วันครับเลขทั้งหมดก็มี10ตัวหมุนมาหมุนกลับไปหมุนวนอยู่ตรงนี้มันก็มืดกับแจ้งมันให้ทุกข์ให้โทษกับเราไหมไหมมืดแล้วก็แจ้งมันให้ทุกข์ให้โทษกับเราไหมไหมมันถือหากหอกถือดาบมาฆ่าเราไหมเชื่อเฉือนเราไหมเอ้ากลางวันกับกลางคืนเอาง่ายๆถ้าสมมติว่าบอกกลางคืนไม่ดีกลางวันไม่ดีมันแบกปืนมายิงเราไหมน่ะมาฆ่าเราไหมไม่ความตายต่างหากที่เราเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติแล้วทีนี้มาอยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็ไปอย่างหลวงพ่อตอนนี้หลวงพ่อก็รู้ตัวอยู่60กว่าปีใช่ไหมเออมันก็ดีเนาะเขายังให้เราอยู่ตอนนี้ต้อง60กว่าปีแล้วอย่างเงี้ยเขาก็ยังให้เราอยู่ไม่รู้เขาจะเรียกเรากลับตอนไหนอย่างนี้เป็นต้นอย่าไปหลงวันเดือนปีเลยถ้าพูดหลวงพ่อว่าวันเสาร์ก็ทำวันอาทิตย์ก็ทำพ.ศ.นี้ก็ทำเดี๋ยวบอกว่าปีหน้าเดี๋ยวอีกนานอีก300กว่าวันเดี๋ยวก็ไปสิ้นสุดในเดือนธันวาคมอีกเดี๋ยวขับเคลื่อนไปลองดูดิไปเดี๋ยวก็อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เดี๋ยวก็เดือนหนึ่งสองเดือนไปเรื่อยแต่ชีวิตของเราอยู่นิ่งไหมล่ะถ้าเราทำดีเราก็ภูมิใจถ้าเราทำมาได้ที่ผ่านมาทำอะไรได้เราหาเงินหาทองหาทรัพย์สินเงินทองได้สมบัติพัฒนเราก็ดีใจใช่ไหมถ้าเกิดไม่ได้ก็ห่อเหี่ยวดูทีเจ้าได้อย่างเดียวได้ก็ไม่ได้มันของคู่กันได้มากก็ได้น้อยก็ของคู่กันดีไม่ได้เลยก็มีนี่เป็นต้นที่สุดของมันในเมื่อได้มาแล้วเนี่ยมันเป็นสมบัติของเราทั้งหมดไหมแต่เราอยู่เราต้องดูแลรักษาถ้ามีรถก็ใช้รถให้เป็นประโยชน์แล้วก็ได้ประโยชน์จากรถอย่างนี้เป็นต้นเอาง่ายเหมือนกับหลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังว่าทางโลกอย่างนี้สายบันเทิงถ้าเขางดงานจิตใจห่อเหี่ยวไหมห่อเหี่ยวดิฮะห่อเหี่ยวสายบันเทิงบางทีไม่ใช่คนเดียวด้วยลูกน้องเต็มไปหมดเลย
เต็มไปหมดไหนจะพ่อจะแม่อย่างนี้เป็นต้นอ่ะหลวงพ่อถึงว่าคิดให้คิดให้มันเป็นคิดให้มันฉลาดก็เท่านั้นแหละถ้าคิดถ้าปัญญาไม่ดีอ่ะเราก็ไปโทษวันทีนี้โอ้ปีที่แล้วไม่ดีเลยเคยคิดบ้างไหมล่ะอย่างว่าเราทำไม่ดีเองเนาะเราขี้เกียจเองเนาะอย่างนี้เป็นต้นนะเราพูดอย่างนี้ไหมอย่างเวลาไปชนเกิดอุบัติเหตุรถไปชนกันมาสันมาถ้าธรรมดานี่นะรถไปชนใครพามันไปใครพาเข้าไปเขารู้สึกเจ็บไหมเราอาจจะเจ็บปวดรวดร้าวอาจจะถึงตายก็ได้เป็นต้นคนพามันไปคนผลิตขึ้นมาเมื่อกะทั่วๆไปนะข้าวน้ำโภชนาอาหารก็เหมือนกันก็คนนี่แหละผลิตขึ้นมาน้ำดื่มน้ำอะไรทั้งหมดนั่นแหละคนนี่ผลิตขึ้นมาถ้าเป็นน้ำอย่างอื่นนะน้องพ่อเห็นอะไรที่ยังเป็นข่าวอยู่เลยดื่มขวดน้ำชาเป็นยาเบื่อเป็นอะไรแล้วมันลักษณะอย่างนั้นน้องพ่อว่าต้องมีอะไรผิดพลาดแล้วขาดสติหรือเปล่าหลายๆครั้งหลายๆหนอย่างนี้เป็นต้นอ้าวชีวิตของเราก็ถ้ามันจะมีความสุขก็หนึ่งเข้าใจซึ่งกันและกันที่สุดของมันก็อภัยซึ่งกันและกันแต่อย่าไปอภัยบ่อยจนลืมนะจนลืมตัวสิ่งนี้อภัยมาแล้วร้อยครั้งพันครั้งได้ไม่เป็นไรแต่ข้อสำคัญที่สุดถ้าสมมติคิดมุมกลับโอ้โหหน้าเบื่อเหลือเกินทำผิดพลาดจนไม่เห็นพัฒนาได้ขึ้นมาเลยไม่แต่ความคิดไม่แต่คำพูดเลยลักษณะเนาะน้องพ่อบอกฝากทุกอย่างวันนี้วันนี้วันเสาร์บังเอิญตรงกับวันโกนด้วยพรุ่งนี้วันพระวันเสาร์ตรงกับวันที่1มกราคม2565แปลกไหมไม่ได้แปลกมันบังเอิญหมุนเวียนมาอย่างนี้เนี่ยมันหมุนไปเวียนไปอย่างนี้เนี่ยแต่ชีวิตเราไม่ใหญ่ไปอยู่นิ่งนะพัฒนาตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจคนอื่นถ้าคนอื่นปัญญามีน้อยก็เสริมให้เขาถ้ามีคนฉลาดทั้งหมดแต่มีคนดีทั้งหมดคงไม่ต้องมานั่งสอนใครนะถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ถ้าคิดตลกว่าเกิดมาพ่อกันปุ๊บเดียวเลย70ล้านเกิดวันเดียวกันเลยคือเวลาเดียวกันโตมาด้วยกันเลยด้วยกันแล้วก็ดีมาด้วยกันนะน้องพ่อคงไม่ต้องจำเป็นต้องไปสอนนะจำเป็นไม่ต้องสอนนะถ้าดีมาด้วยกันนะแต่ถ้าเลวทั้งหมดก็เอายุ่งแล้วทีนี้ยุ่งแล้วเกิดขึ้นมาพร้อมกันวันเดียวกันยุ่งหลายๆคนนะอาตมาคนหนึ่งแม้แต่เลือดสายโลหิตประกอบสัมมาชีพยังไม่เหมือนกันเลยอีกคนหนึ่งไปเป็นโจรเป็นผู้ร้ายอีกคนหนึ่งเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์อีกคนหนึ่งไปเป็นนักบวชอีกคนหนึ่งทำนู่นทำนี่ประกอบสัมมาอาชีพอย่างนี้เป็นต้นเนาะหลวงพ่อบอกฝากให้เกิดมีสติมีปัญญาให้มันเกิดขึ้นอ่ะหลวงพ่อไปจะถามข่าวหลายๆคนเนาะทั้งว่าน้ำตื่นด้วยนะจริงๆเมื่อวานหลวงพ่อก็ไปงานลูกหลานพ่อแม่ของลูกหลานนะบ้านน้ำตื่นนั่นแหละเมื่อวานนี้แล้วก็งานศพก็มีทุกวันนะตายก็มีทุกอึดใจนั่นแหละแต่มันไม่ใช่ญาติเราคนสัตว์ร่วมโลกกันไม่มีใครโบกไว้ได้หรอกเนาะไม่มีใครโบกไว้ได้มันปีใหม่ขอให้ใจเราใหม่อยู่เสมอให้ใหม่กับคุณงามความดีให้มีสติให้มีปัญญานะให้มีสติให้มีปัญญาตะกี้น่าจะเป็นครูบาแสนนะที่ตามน้องพ่ออยู่ฮะครูบาแสนนะนะครูบาแสนติดตามน้องพ่ออยู่ตอนนี้หลวงพ่อก็ ไม่ได้หายเป็นปกติคือหมายถึงว่าก็เรื่องจำเรื่องอะไรก็มีอยู่บ้างอุปสรรคปัญหาในชีวิตก็มีลักษณะบอกฝากทุกคนทางวรรณนกเขียนด้วยนะแล้วทางวรรณเชือกด้วยหลวงพ่ออาจจะเอ่ยชื่อไม่ทั่วถึงนะบ้านบางยาวด้วยบ้านบางยาวก็ติดตามน้องพ่อบางทีก็หน้าวัดบ้างไหนบ้างเจอกันก็ถามไถ่หลวงพ่ออยู่หลวงพ่อจัดรายการธรรมะก็มีคนติดตามอย่างที่หลวงพ่อบอกให้ติดตามให้เข้าใจเลยนะ
เอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราทุกท่านทุกคนแล้วก็ขอบใจคนที่ทำหน้าที่อยู่ที่สถานีด้วยที่ห้องส่งนะน้องพ่อห้องส่งน้องพ่ออยู่ที่วัดไร่สดอยู่ที่วัดอย่างเป็นต้นขอบใจทุกๆคนแล้วก็ขอบใจขอบุญขอบคุณทุกท่านทุกคนทำงานคงไม่สำเร็จลุล่วงเพราะคนคนเดียวหรอกหลายคนร่วมกันนะรวมทั้งหลวงพ่อด้วยขอบอกขอบใจแล้วคุณงามความดีคุ้มครองก้มหน้าก้มตาทำคุณงามความดีต่อไปนะสุขวันสุขสันต์วันปีใหม่สาธุสาธุความดีเด้อคุณแม่โอ้ยเปิดเป็นโรงเรียนสมใจแท้สอนคนแก่ให้ดินดีเปิดเป็นศูนย์สงฆ์วานี่ให้ทำดีละเว้นชั่วปัญหากิเลสเมาหัวเอาธรรมะซอยแก้ความจริงแท้บ่ให้มีอันชีวิตเท่านี้พ่อพ่อร้อยปีน้อคุณแม่ให้หักแพงกันไว้แย่เสียงหลวงปู่ที่เป่าทุกแรงเต่าเบาสู่วันทางสถานีอีกนั่นเทธรรมมากระจายเสียงสิเป็ดโง่เศร้ากี่สิบปีบ่มีเป็นเสียงร้องกลัวดังบ่ไกลคลื่นแห่งประเทศไทยเด้อคุณแม่โอ้ยคือเป็นการเผยแพร่ออกอากาศบอกไว้อยากจมได้บ่คอยฟังทวีพรที่จะต้านประกาศงานภายในวัดน้อแม่น้อจัดเป็นวัดพ่อเพียงเอาวิชาเกินมานำบางราชการมาเคียงข้างปัจจัยงานของหลวงปู่โอ้ยน้อสอนให้กินสอนให้อยู่สอนให้เฮ็ดน้อเอาความดีนั่นว่าสู่คนเสียงประกาศจนหาคนเม่นศรัทธาในพระศาสนาต้องกันมาเด้อปวดใจว่าแต่ถือใจมันขอให้ท่านนั้นใจใหญ่โอ้ยบวชศึกษาปฏิบัติคิดใจหลวงปู่สอนให้ได้ว่าสู่แนวคำว่าแนวดีมีแนวดีกับแนวสัวเอาแนวมันดีคุณตัวหามองบนเดือนทวีนางขอเรียนเชิญทุกท่านชมความดีวัดหลวงปู่วัดบึงบางยาวเด้อพี่น้องให้ฟังก่อนจางแม่นดี